คนคนนี้ซึ่งในความห่วงใยทุกความหมายโปรดดูไว้หวานจริงๆนะคะหวานทั้งชื่อทั้งเสียงร้องค่ะจนแฟนคลับของตาหวานอิสราภาหรือว่าน้องตาหวาน BNK48 ค่ะพากันคอมเมนต์ว่าได้ปลดล็อกสกิลหูทองคำนะคะหลังได้ฟังเสียงร้องกันแบบเต็มๆเลยผ่านเพลงที่ชื่อว่าข้างๆนะคะผลงานแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยค่ะทักษะการร้องไม่ห่วงนะคะพอครั้งเป็นเมมเบอร์วงไอดอลถูกจัดเป็นหนึ่งในเอสของวงค่ะเด่นทั้งร้องทั้งเต้นนะคะกระทั่งได้โอกาสสำคัญที่แฟนคลับช่วยโหวตจนติดคามิเซเว่นหรือว่าสมาชิก7คนแรกที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะก่อนจะตัดสินใจก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะก้าวที่นักร้องสาวบอกว่าเธออยากมอบโอกาสให้ตัวเองเพราะเชื่อว่าตัวเองยังมีศักยภาพนะคะแล้วก็อยากจะโลดแล่นในวงการบันเทิงให้ไกลกว่าเดิมด้วยล่ะค่ะที่สุดๆเลยก็คืออยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะรู้โอกาสมันก็เลยเป็นการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราไปถึงจุดๆนั้นที่เราอยากทำความฝันแรกๆตอนเด็กๆเลยคืออยากเป็นนักร้องแล้วก็รู้สึกอย่างสมมติว่าเห็นพี่เบิร์ดเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราไปนั่งดูเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าเราก็แฟนคลับแบบทั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องเพลงของเราได้ฟังเพลงของเราชอบเพลงของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นศิลปินวันนึงแล้วเราอยากมีความรู้สึกนี้ใช้ชื่อศิลปินเดี่ยวก็จริงคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนไกลนะคะโดยค่ายเพลง Independent Record หรือว่า IR ก็อยู่กับสังกัดเดิม I Am ที่แล BNK48 นั่นละค่ะแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Cheese Sister นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ช่วงส่งท้ายปลายปีของวงไอดอล BNK48 ด้วยก็เตรียมมีอีเวนต์ยาวๆข้ามปีจนปีหน้าค่ะท่ามกลางการถ่ายเลือดใหม่สู่ไอดอลรุ่นน้องในวันที่สมาชิกรุ่นบุกเบิกของวงทยอยเลือกทางเดินที่เป็นอิสระแล้ว